มณฑลทหารบกที่24นะคะได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพแม่บ้านกำลังพลภายใต้โครงการห่วงใยใส่ใจสุขภาพแม่บ้านกำลังพลหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีค่ะพลตรีสิทธิจันทร์สมบูรณ์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่24เปิดกิจกรรมตรวจสุขภาพแม่บ้านกำลังพลภายใต้โครงการห่วงใยใส่ใจสุขภาพแม่บ้านกำลังพลหน่วยงานทหารในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีโดยมีพันเอกชิดพงษ์ขวัญประชาผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมร่วมเป็นเกียรติในพิธีนางจารุวรรณจันทร์สมบูรณ์ประธานชมรมแม่บ้านทหารบกสาขามณฑลทหารบกที่24กล่าวว่าจากนโยบายของนายกสมาคมแม่บ้านทหารบกที่ความใส่ใจห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพของแม่บ้านกำลังพลกองทัพบกจากปัญหาสุขภาพของสตรีที่พบบ่อยซึ่งบางโรคสามารถป้องกันหรือตรวจพบได้ในระยะแรกๆทำให้สามารถวินิจฉัยโรคได้ทันเวลาได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มแม่บ้านกำลังพลนั้นยังสามารถส่งเสริมครอบครัวของกำลังพลหน่วยทหารให้มีสุขภาพที่ดีเนื่องจากแม่บ้านเป็นบุคคลที่สำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้ครอบครัวมีภาวะสุขภาพที่ดีได้ชมรมแม่บ้านทหารบกสาขามณฑลทหารบกที่24จึงร่วมกับโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพแม่บ้านกำลังพลขึ้นโดยมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นเช่นเจาะเลือดตรวจปัสสาวะตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านมวัดมวลกระดูกและไวรัสตับอักเสบบีนอกจากนี้ก็ยังให้ความรู้ในการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องในการป้องกันโรคด้วยค่ะ